ขึ้นขายเกือบนะครับผมมาเต็มเกือบมาอันนี้เดี๋ยวเขียนมาก่อนเดี๋ยวจอดก่อนมาจากบ้านไหนครับผมมาจากสารคามครับอำเภอไหนอยู่โพสุมพิไสครับโอ้อยู่บ้านเดียวกันผมอยู่อำเภอหน้าดุนเด้อโอ้อันนี้ขายเกือบนี่ไปรับมาจากไหนครับผมอยู่กับบ้านเป็นของชุมชนอ๋อเป็นของไอ้โอท็อปโอ้ดินเก่าโอท็อปเดี๋ยวให้เมียผมมาซื้อเกือบกันแป๊บนึงเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันเนาะเรื่องราคานี่แล้วแต่วัสดุบ่หรือยังไดครับแมนครับแล้วแต่เกียรติของราคาเนาะไอ้ของกินค่าเกือบนี่มีหลายรูปแบบมันบ่ครับผมหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวสิซื้อดอกเกือบแป๊บนึงง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยบ่ครับง่ายๆเนาะอยู่เนาะเอาเชิญเชิญเชิญนั่งแป๊บนึงแป๊บเดียวแจวคมก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยเนื้อก็งามเนาะจัดไปคุณแม่นี่ครึ่งนอกครึ่งในพร้อมมันบ่จ้า30กิบก็มีตับก็มีจ้าจัดให้พี่เพิ่นโอ้ยนี่ที่ตัวสิใหญ่มาจากอ๋อใหญ่มาจากนั้นได้2 3เดือนนะครับผมบนเฮ็ดถนนนะครับกันได้รายได้ดีบ่ทุกมื้อนี่ก็พออยู่ได้ครับผมพอครับเบิดจากหน้าก็ลงมาแม่นบ่เป็นวิธีของอาชีพรายได้เป็นเสริมเนาะครับเป็นงานรายได้ของคนบ้านเฮาครับว่างๆมาเดินมาเข็นมาชมจังซี่ล่ะครับถือว่ามาเที่ยวไปในตัวเบิ่งที่เบิ่งนอกบ้านเฮามาอยู่หากินกันทั้งแลคือกันบ่จังได๋ก็ทุกอย่างคือกันนั่นแหละครับผมครับแป๊บนึงก็จุกเนาะสําหรับคนบ้านเฮาทุกอย่างยาวหากินอย่างได้คนทั้งบ้านเฮาเนาะไปซื้อเนื้อก็ได้แต่เนื้อได้บ้านเฮาทั้งเลือดก็บ่ได้เพี้ยก็บ่ได้ไปซื้อแถวหน้าดูโอ้ยไปซื้อสวยๆแล้วจัดเลยเนาะพวกกินข้าวโค้งบ่กินกันเน้นยกๆๆๆล่ะแถวมันเฮาเนื้อแพงต่างหากเนาะแพงคักโอ้ยแพงหน้าเทศกาล360ครับแม่นอยู่แล้วครับหน้าเทศกาลทั้ง400 500พุ่นแล้วแต่เจ้าสิซื้อช่วงแพงกันเนี่ยเทศกาลแพงครับแพงครับบาทเนาะอันถามว่า2โลจะบาทแต่ยินมา160เอ้าบัดนี้รูเอา2โลว่ะ2โลมันก็สักนิดเหมือนกันกว่าบาทครับครับครับสามเดียวเดี๋ยวก็ได้ยินมา3แต่ได้ยินเป็น100กว่าบาทนี่แต่ก็คือแค่เอาแต่ว่าเอา3โลกันเลยแล้วถ้ามีเงินท่านหรอขอแวนได้ล่ะตามปกติก็แซ่บคุ้มนัวกับปลากันไปมันขับปวดมันไปครับจริงครับมาช่วยคนย่างไหวคนย่างก็ไหวคนย่างก็เหนื่อยมันลำบากตัวย่ำไปใส่มาใส่เกือบกัดตีนมันบีบตีนมันอันนี้ของเจ้าบ่ย่างเดียวบ่ไม่น่าบ่จะเป็นบ่ผมบ่กินเหล้าครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวของมันมาเท่าซื้อดอกตายไปผมมีอย่างลงยูทูบเอาไว้เป็นพันธุ์ก่อนไว้ให้ลูกไปต่อเบิ่งย่างแต่เจ้าก็เปิดเบิ่ง
ีการมันเฮาขายทำวิธีการทำมาหากินของคนมันเฮานะครับมาขายตาดแน่มาขายผิดแน่จะคนเลยนี่ของเขาเป็นร่มตะพี่ขายทำมาหากินยังขายทำงานโรงงานต้องมาคนกินขยาวประหยัดเป็นกว่าบ่ปุ้มเพื่อนคือเฮาเนี่ยที่การกินก็คนมาเฮาประหยัดดีเนาะแม่ว่าคนมาเฮาก็กินแต่กินแต่ตายมาเฮาแม่นครับแต่ไปมันกินเฮากินทั่วกินนั่นเนาะแต่ไปบ้านมันสิว่านําไว้การกินกันสองคนครับผู้ยิงได้ยิงหนึ่งได้หนึ่งคือผมเลยจ้ะครับลูกเราที่ไหนเราก็ผู้ยิงอันแผลหลักสามเลยแผลหลักสามเนี่ยสามที่แล้วแผลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอีไปครับเจ้าเจ้ามีแต่หน่อยเถอะแต่ก็หน่อยเถอะครับผมก็หาทิพย์สองอ่ะเนี่ยผมเอาเนี่ยตอนอายุสามสิบอ๋อแม่นเหรอ32ลูกผมหาอยู่มหาลัยปีนึงอ๋อผู้คนใหญ่ผมเจ้ายังโอ้มีครอบครัวแล้วคนใหญ่คนใหญ่มีครอบครัวแล้วครับแต่ว่าเหลือผู้น้อยบวชครับเก้ามือครับเก้ามือเมื่อบ้านเท่านึงครับเก้ามือสิบมือบ่เกินบ่เกินนี่ครับงดบ่หมดแต่กลับกลับกลับมีรถมาพร้อมแม่นครับเท่าที่เสียค่ารถก็ถ้าเป็นมือวันกลับอย่างนี้ก็ค่าน้ำมันใส่กันมันห้อมันหลายคนมันก็บ่ถึงผู้ละเท่าไรหรอกร้อยสองร้อยหวยกินหวยน่ะมื้อมันคนเฮามันก็ความหวังเนาะมันก็คือว่าน่ะมักเสี่ยงโชคมีลวกกิ่มก็ยังก็ก้อยเนาะก้อยใส่ถุงThank you.
นี่ผมได้ยึดอาชีพนี้มาถ้าลูกผู้ใหญ่อยู่ป.2 ครับโอ้หลายปีแล้วจังนะครับ10กว่าปีก็ถึงวันครับส่วนมากเฮาก็เฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดแต่แปลกๆครับแม่นอ๋อถึงรายได้อีกแบบนึงของมันเฮามันคันเจผมไปทำงานโรงงานหรือไปเป็นลูกจ้างเขาประจำนี่เขาก็เก็บให้เห็ดหน้าเขาก็ทำบ่ได้นะครับเขาก็อยู่บ่ได้ครับเนี่ยเขาบางคนเห็ดให้เห็ดหน้าทุกมื้อนี่ทำน้ำก็บ่ได้ทำดอกบ้านเอาสองสามวันเนี่ยเด้อเฮ็ดแบบมันมีเงินกับมือเดียวจบหน่อยไล่ไล่ไล่กับบ่ญาติบ่ทุกมื้อมึงแต่คนเดียวเฮ็ดหน้า3ทุ่งครับเนาะคนดงเงินเอาเงินเป็นไงนะหวยธรรมดาทางก้มดงเงินนั่งกินข้าวผู้เดียวมาไทยกันมันก็อยากอายกินอ๋อขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำๆให้ด้วยเด้อเสียครับเอาละครับแม่ค้าก็สิเลือกรองเท้าครับผมตอนที่จากกันค่อยๆเข้าหมูคีบครับนี่คืออาชีพหนึ่งของคนบ้านเฮาครับมาสู่ชีวิตในเมืองครับผมครับนายห้อยเผื่อวิถีอีสานบ้านเฮาครับผมครับแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ